เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเป็นแมปที่มีชื่อว่าแมป2นะครับผมผมได้ทําการสร้างแมปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งกับสิ่งที่เรียกว่าเหรียญออนไลน์นะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวผมกดดีโอเคครับผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับผมคือว่าผมจะให้ทุกคนนะครับผมบริหารจัดการเงินนะครับคนละ2เอเมอรัลด์กองนะครับผมแล้วถ้าเกิดอยากได้เงินเพิ่มเอเมอรัลด์เพิ่มก็ไปขุดเอาอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเหมืองนะครับเหมืองบิตคอยที่เราก็คือเอาไว้ทำการขุดนะครับขุดเหรียญเล็กออกมานะครับเพื่อแลกกับเหรียญใหญ่ๆนะครับผมนะซึ่งเหรียญใหญ่ที่เราใส่ไว้นะครับจะมีอีเธเรียมบิตคอยด็อกเกะแล้วก็ BNB นะครับผมซึ่งเจ้าเหรียญพวกนี้นะครับทุกๆ3นาทีนะครับผมผมทําการเพิ่มมูลค่ามันหรือว่าลดมูลค่ามันนะครับตามตลาดหุ้นที่ผมได้คํานวณที่คิดค้นขึ้นมาเองนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าคนผู้คุณนะครับต้องถือเหรียญหรือว่าจะถือเงินเยนต้องเลือกถือให้ถูกนะครับผมอันนี้มันแล้วแต่ดวงกับแล้วแต่ว่าจะเกิดกิจกรรมอะไรขึ้นในตอนนั้นทําให้ราคาหุ้นตกหรืออะไรนะครับน้องๆโอเคครับผมในตอนนี้นะฮะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าโอเคครับในตรงนี้นะครับผมในจุดนี้นะฮะเมื่อเราทําการได้เอมเมอรัลด์มาแล้วนะครับเธอเราได้เอมเมอรัลด์มาแล้วนะครับเอมเมอรัลด์เนี่ยทำการเอามาแลกกับอุปกรณ์นะครับผมเพื่อทำการสู้กันตอนสุดท้ายนะครับผมว่าใครเป็นฝ่ายชนะนะครับซึ่งแต่ละอย่างก็ต้องใช้เอมเมอรัลด์ในการซื้อนะครับผมนี่เป็นไงคือแค่บล็อกแต่ละอย่างนี่คือราคาแพงมากๆนะครับผมเอาล่ะเมื่อทุกคนเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เอมเมอรัลด์กันคนละ2กองนะครับพร้อมกับที่ขุดเหล็กนะครับผมถึงเวลาที่ผู้คนต้องทำการแลกอิเธอรอนอิเธเรียมกันแล้วนะครับเอาเอมเมอรัลด์ไปเลยนะครับผมคนละ128อันนะครับผมแล้วก็ Gift at allไอรอนพิกแอคครับโอเคครับผมตอนนี้เริ่มการแลกลงแลกเหรียญแล้วก็ใช้ชีวิตกันได้เลยครับผมว่าแต่ละคนจะเอาไงทุก3นาทีตลาดจะเปลี่ยนนะครับอย่าลืมนะครับผมทุก3นาทีตลาดจะเปลี่ยนนะฮะเราเริ่มจับเวลาดีกว่าทุกคนนี่โอเคครับเอาล่ะเริ่มจากพินความกินครับไอ้กายซื้อยาวเลยไงครับตอนนี้ตายเบนครับเบนกำลังซื้อเหรียญยาวเลยนะครับผมเปิดไมค์คุยกูก็ได้นะที่เกิดเงียบทุกคนอย่างนี้มันคงไม่ใช่โอเคเราจะให้ทีมงานของเรานะครับผมทำการทีมงานมาคนเริ่มขุดเหมืองขุดเหรียญแล้วครับผมท่านซีโอครับท่านซีโอตอนนี้ท่านซีโอซื้อเหรียญเลยไหมครับยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ซื้อจริงหรอครับไม่สต็อกนะครับผมเร็วครับตอนนี้เหลือเวลาแค่2นาที30วินะครับก่อนตลาดจะเปลี่ยนนะครับผมหลายคนนะครับเริ่มทำการขุดเหมืองกันแล้วฮะขุดเหมืองบิตคอยครับเหมืองบิตคอยนี้ต้องขุดด้วยมือน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะครับเหมืองบิตคอยของเราจะขุดด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับผมไม่สามารถขุดด้วยธรรมดาได้นะฮะน้องกายครับน้องกายซื้อเหรียญอะไรไปครับเนี่ยเหรียญอะอะไรฮะเอาทุกเหรียญเอาทุกเหรียญนะพี่ทีพี่ขาดทุนไงสต็อกเน้นกระจายความเสี่ยงมันจมทุนไงพี่อ๋อนี่มันเน้นกระจายความเสี่ยงดีกว่าท่านซีโอครับท่านซีโอที่ซื้อเหรียญแล้วครับเนี่ยแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะถือเหรียญมาจนถึงอันสุดท้ายได้เลยนะครับผมถ้าเกิดคิดว่าราคาไม่ดีก็ถือเหรียญมาต่อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าเหรียญนั้นราคาไม่มีทางเพิ่มแล้วก็ขายไปเลยก็ได้ครับก่อนที่จะขาดทุนมากกว่าเดิมนะครับผมนะเพราะว่าใช่เหรียญหมดหรือขุดแล้วครับผมตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่1นาที37วินะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละคนนะครับผมน้องเบนเงียบไปเลยนะครับแต่ว่านั่งไล่ขุดหาคริปโตเคอเรนซีใหญ่เลยนะครับขุดเหรียญใหญ่เลยขุดเหรียญใหญ่เลยสงสัย IOST แม่งกำลังราคาตกครับผมอ๋อลืมช่วงนี้นะฮะเหรียญราคาตกมีเยอะนะครับเหรียญคุณยายเหรียญคุณป้าราคาตกกันใหญ่นะฮะแต่ไม่เป็นไรทางเราก็จะให้ทุกคนขุดเหรียญกันก่อนนะครับผมซื้อที่ขุดไม่มีครับซื้อที่ขุดไม่มีครับการ์ดจอเราให้แค่การ์ดจอ101050ธรรมดาครับการ์ดจอราคาแพงเออหรือว่าเราจะให้ซื้อที่ขุดดิซื้อที่ขุดใช้32แล้วกันครับ32เอมเมอรัลด์จะแลกเป็นที่ขุดเพชร efficiency 2นะครับผมแล้วแต่นะครับว่าใครอยากซื้อที่ขุดไหมแลกกับผมได้เลยนะครับผมอะไรนะจะซื้อที่ขุดอ่ะโอเคอันหนึ่งนะเอฟเฟชเชนซี่สองเอาไปเลยอ่ะเอาไปใครครับเอาที่ขุดไปเลยเฮ้ยไอเบี้ยเหมืองมันลึกขนาดไหนวะอาหารมีครับแต่ต้องใช้เหรียญในการซื้อเหมือนกันครับผมใช่ไม่กี่เห็นแต่พี่อาหารก็คือว่ามันจะมีเป็นโอ้มีแค่นี้วะไอใช้เหรียญในการซื้อผมก็ได้เพราะว่าผมน่าจะใส่ผิดโอเคครับอาหารก็คือว่าเราจะมีหมูนะหมูให้นะครับผมหมูให้ครึ่งกองนะครับต่อ10เหรียญนะครับผมสิบเหรียญครับสิบเหรียญครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบเลยครับครบเลยครับครบไหมเก้าครับเอ้ยมันบิดเงินว่ะเฮ้ยนี่จะโกงว่ะเฮ้ยเอาไปหมูไปครึ่งกองไปไหนบอกคนไทยไม่โกงกันเนี่ยหมดเวลาแล้วครับผมตอนนี้นะครับตลาดแรกปิดแล้วนะครับตลาดแรกปิดแล้วนะฮะถึงเวลาสต๊องตลาด2ครับตลาด2ครับไหนที่ขุดครับเอาที่ขุดที่ขุด efficiency ใช่ไหมครับefficiency 232ครับ32ครับผมการ์ดจอช่วงนี้ราคาแพงครับเอาไปเลยครับผมที่ขุดครับจะซื้ออะไรครับเขาจะมาขโมยโอเคตลาดตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วครับผมสต๊องได้แล้วนะครับจังหวะนี้สต๊องได้แล้วนะฮะใครมีอะไรสต๊องไปก่อนนะครับผมใจยังผมเอาซื้อ PNB มาเยอะจัดสต๊องครับสต๊องครับจังหวะนี้โอ้
เริ่มการขุดเหมืองใหญ่แล้วนะครับขุดเหมืองใหญ่แล้วนะจังหวะนี้โอเคเราจะมีที่ขุดเอนชานเพิ่มนะครับผมเป็นที่ขุดอันใหม่นะฮะก็คือเป็นที่ขุดเนเธอร์ไลท์นะครับ Efficiency 2นะครับผมพร้อมกับฟอร์จูนนะครับฟอร์จูน2นะฮะราคาก็คือ1กองครึ่งนะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากซื้อกองครึ่งนะครับราคาที่ขุดเหมืองตัวนี้เป็นตัวแรงนะครับ2070นะครับผมครับ CEO ครับแต่กำลังสต๊อกอะไรอยู่เนี่ยสต๊อกอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะคิดดีๆครับคิดดีๆครับอยากซื้อตัวไหนตอนนี้นะครับผมเหลือเวลาแค่1นาที57วินะครับเรามาดูแต่ละคนกันดีกว่าฮะตอนนี้แต่ละคนเริ่มขุดเหมืองกันใหญ่เลยนะครับผมแม่เฮ้ยตีกันด้วยเหรอในเหมืองเอ้ยจะดูไปละเฮ้ยซื้ออาหารหน่อยได้ครับได้ครับอาหาร10เหรียญครับ10เหรียญครับ10เหรียญใครอยากได้อาหาร10เหรียญนะครับ10เหรียญเร็วครับมาแล้วครับมาครับข้างหลังครับหลังครับ10เหรียญครับ10เหรียญ2อันน่ะเอา10เหรียญครับ10เหรียญ10ครับไม่ใช่4ครับ10 8 9 10อะไรครับหมาเหี้ยเต็มชิบหายอะไรนี่มันตลาดเค้าเรียกว่าตลาดของเมืองหรือเปล่าโอเคครับผมตอนนี้ครับเหลือเวลาเป็นแค่1นาทีแล้วนะครับ1นาทีแล้วนะครับผมซื้อที่ขุดเหรอที่ขุดใหม่นะครับราคา1ครึ่งนะครับกองครึ่งนะครับผมจะได้ที่ขุดเนเธอร์ไลท์เอฟิเชนซี่2ฟอร์จูน2นะครับซื้อที่ขุดก็ลงมาเลยครับเห็นครับโหโหไหนกองครึ่งกองครึ่งอยู่ด้วยเอาที่ขุดไปเลยครับไปเลยไปสต็อกกันต่อโหเหลือเวลาแค่47วินะครับตลาดจะปิดแล้วนะครับผม47วินะฮะตลาดปิดนะครับเร็วก่อนตลาดปิดทุกคนตอนนี้นะครับรู้สึกทรัพยากรเหมืองยังอยู่เยอะนะครับผมไม่ต้องกลัวหมดนะฮะทรัพยากรเหมืองมีอยู่เยอะนะครับแหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูข่าวดีกว่าผมตอนนี้เหลือ30วินะครับเดี๋ยวมาดูข่าวการบ้านการเมืองกันดีกว่าครับข่าวเอาเหรอรู้ไปข้างนอกเหรอทีพีดิ16วินะครับข่าวการบ้านการเมืองต่อไปครับผม BNB มีเผาเหรียญกับบิตคอยเผาเหรียญนะครับผม BNB เผาเหรียญบิตคอยเผาเหรียญนะฮะข่าวต่อไปเพียง4วินตลาดปิดนะครับ3 2 1ตลาดใหม่มาแล้วครับผมตลาดใหม่มาแล้วฮะตลาดใหม่มาแล้วนะครับเปิดตลาดใหม่ครับผมตลาดใหม่ครับตลาดใหม่เริ่ม3นาทีนะฮะตลาดใหม่มาแล้วใครอยากมาดูตลาดใหม่บ้างอย่าพูดแต่ขุดกันกอบโกยก่อนเว้ยตลาดใหม่มาแล้วโอ้ยโอ้ยโคตรคุ้มโคตรคุ้มอะไรครับอะไรครับทำไมคุณได้อะไรมาได้บิตคอยโอ้บิตคอยครับบิตคอยตอนนี้ตลาดใหม่มาแล้วนะครับแล้วนะครับผมสำหรับคนไหนที่ถือเหรียญไว้นะครับราคาเพิ่มพรวดเลยนะฮะจังหวะนี้มีการเผาเหรียญเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครมาขุดเลยคุณคนรวยอ่ะคนรวยครับออกไงค่อยขวางห้างขุดออกใครอยากออกบอกได้ใครออกบอกได้ที่พี่มาเดี๋ยวที่พี่มาใครอยากออกบอกใครอยากออกบอกไม่ต้องตอนนี้ครับเหลือเวลาแค่2นาทีนะครับพวกคุณไม่คิดจะเผาเหรียญจริงหรอครับเนี่ยโอเคครับเหรียญใหม่ครับผมเหรียญใหม่ฮะเหรียญใหม่ครับสต๊องไหมครับสต๊องไหมครับน้องเบนสต๊องไหมหรือว่าตกอับครับผมจังหวะที่เร็วเฮ้ยเร็วครับเร็วครับคนจะใช้งานบริการต่อโอ้โหส่วนคนจีนของเรานะครับคนจีนของเรานี่คือขุดอย่างเดียวครับเน้นขยันเน้นกับโอ้ยเน้นทำมาหาแดกครับไม่เน้นธุรกิจออนไลน์ผมบอกแล้วครับเสือพื้นหมอนอาหารเนาะเอามา10เหรียญ10เหรียญครับ10เหรียญครับโอเคครับผมโอเคครับความสวยนะครับผมต่อไปนะครับอีกแค่1นาทีเหมืองจะปิดนะครับผมเราจะทำการปิดเหมืองทิ้งเลยนะฮะจะไม่มีเหมืองต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่สาเหตุเหมืองปิดนะครับผมมีข่าวจีนไม่ให้เล่นบิตคอยน์นะครับเหมืองจะปิดแล้วนะครับผมอีกเพียงแค่ไม่ไม่เหมืองปิดเร็วจังวะเหมืองจะปิดแล้วนะครับอีกแค่1นาทีนะครับ57 56วินะครับเหมืองจะปิดนะครับผมเพราะว่าจีนไม่ให้เล่นบิตคอยน์นะครับเหมืองจะปิดแล้วนะฮะรีบมากอบโกยของก่อนนะครับอยากซื้ออะไรซื้อก่อนนะฮะเหมืองจะปิดแล้วนะครับเหมืองจะปิดแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ครับผมแม่เหมืองจะปิดแล้วฮะ40วิครับผม39 38 37อีกแค่35วินะครับเหมืองปิดนะครับเรามาดูแต่ละคนกันดีกว่าครับเฮ้ยมึงขุดทะลุอย่างงี้เลยเหรอเดี๋ยวคนจีนนี่มันมีมารยาทจริงด้วยวะแม่โอเคมาฝั่งนี้ครับคุณพิงความกินครับกำลังนั่งขุดเหมืองกันอยู่นะครับเอาละเรามาดูครับผมว่าตอนนี้นะครับใครจะสต๊องเลยรีบสต๊องเลยนะฮะอีก3วิเหมืองปิดครับ3 2 1ปิดตลาดครับผมแล้วก็ทับเซตแอร์ครับปิดเหมืองด้วยครับผมเฮ้ยกอดกุยกอดกุย
โอเคครับตอนนี้เหมืองปิดแล้วนะครับผมเรามาดูเหมืองสุดท้ายกันดีกว่าครับการแลกตลาดครั้งสุดท้ายราคาตลาดมาแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งตีกันเดี๋ยวเพิ่งตีกันเดี๋ยวเพิ่งตีกันเดี๋ยวเพิ่งตีกันตีกันแล้วไปเนี่ยเป็นไงครับราคาตลาดครั้งสุดท้ายครับรู้สึกไงกับราคาตลาดบ้างครับผมใจมันนี่อยู่วะเบนเบนซื้ออยู่เบนซื้ออยู่เราเบนรีบซื้อเราเบนแหลกได้หรอแหลกไม่ได้แม่ตอนนี้ครับราคาตลาดครับผมมาแรงฮะจังหวะนี้ตอนนี้เหมืองปิดไปแล้วนะครับอาหารเนาะได้เอามา10เหรียญอาหารไปอาหารไปอาหารไปน้องอาหารไปนี่เอาไปเลยโอ้ครับมีครับอยู่นู้นครับอยู่นู้นครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ซื้อของนะครับผมเผื่ออยากซื้อของอะไรนะฮะนี่คือตลาดสุดท้ายแล้วใช่ไหมตลาดสุดท้ายตลาดสุดท้ายแล้วใช่ไม่เปิดแล้วตลาดสุดท้ายแล้วแลกตลาดสุดท้ายแลกเอาเหรียญคืนเลยแลกเหรียญคืนเลยแบบให้ทีเดียวเลยแลกคืนเลยฮะวันนี้คือตลาดสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็ทำการเอาของนะครับมาแลกกับอุปกรณ์ไอเทมเพื่อต่อสู้นะครับอยู่ในนี้นะครับผมเป็นไงมีใครสต็องขึ้นบ้างครับใครสต็องบ้างโอ้โหไอคิวสต็องใหญ่เลยดูดิโอ้ไอนี่มันสายคนเหมืองด้วยเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าสายเหมืองนะฮะแหมอันนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดเนเธอไลท์ด้วยนะครับผมใครที่อยากอัปเกรดเนเธอไลท์อัปเกรดได้นะฮะโอเคครับค่อยๆใช้นะครับค่อยๆใช้เหมืองกันนะฮะจังหวะนี้เออแลกก็เสร็จอย่างว่าก็จะแลกมั่งกายมึงแลกนานอย่างวะไอ้กายแลกอย่างยาวเลยไม่ถือเออนั่นแหละทำดีทำดีเฮ้ยตีเนเธอไลท์เลยว่ะโอ้ไอเบนสต็องใหญ่เลยโอ้ทำไมเกิดอะไรขึ้นครับท่านซีโอไปลงไปลงตัวไหนหมดทำไมมันถึงหมดขนาดนี้เนี่ยอธิบายมาสิอีหมาที่อ่ะไม่เออลงบีด้วยกายทำไมของไม่แค่นี้เหรอเอ๊ยมีอีกว่าโอ้เหลืออะไรเต็มยอดเลยอันนี้คือคนที่ไม่ได้พิสูจน์เหมืองบอกเนี่ยไม่ยอมกระจายความเสี่ยงเลยเห็นไหมเพื่อนๆกระจายความเสี่ยงผมมีเหลืออยู่โอ้โหมีการแบ่งเฮ้ยเจ๊กใจดีว่ะบอกแล้วครับถ้าเกิดเราจะซื้อเหรียญนะครับผมแนะนำนะครับอย่าออินนะฮะถ้าน้องๆคนไหนที่อยากน้องๆคนไหนที่อยากเริ่มเล่นบิตคอยน์นะครับพยายามอย่าออินนะครับกระจายความเสี่ยงดีกว่านะครับผมเพราะพี่เคยโดนมันแดกมาแล้วนะครับหลักหมื่นนะฮะโอเคเออถ้าเกิดใครเน้นขุดก็เน้นขุดไปครับผมเน้นขุดนี่มีแต่ได้ก็ได้นะฮะโอเคครับผมแลกของให้เสร็จก่อนครับตอนนี้เราเหลือเวลาแลกแค่แป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะให้ PVP แล้วนะฮะในแบบโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก่อนระหว่างที่คนเขาแลกของเรามาดูความผันผวนของตลาดก่อนดีกว่าครับตลาดแรกนะครับผมก็คือว่าอีเธเรียม30บิตคอยน์34นะครับเหรียญหมา15 BNB 20นะครับผมตลาด2นะครับอีเธเรียมจะราคาตกนะครับผมบิตคอยน์ราคาตกเหรียญหมากับ BNB ราคาเพิ่มนะครับผมแล้วพอมาถึงตลาดที่3นะครับเหรียญหมาราคาตกนะครับผมแล้ว BNB ราคาพุ่งพรวดเลยนะครับส่วนอีเธเรียมกับบิตคอยน์นะครับเพิ่มแบบพรวดเลยนะครับผมเหรียญหมานี่จริงๆเหรียญหมาก็คือเหรียญที่ไม่แน่นอนเลยแล้วฮะเลยอย่าไปเล่นต่อไปครับราคาต่อไปคืออีเธเรียมบิตคอยน์เหรียญหมาแล้วก็ BNB ราคาตกกับเหรียญหมาราคาตกอีเธเรียมก็ราคาตกนะครับเหลือแค่บิตคอยน์นะครับที่ราคาพุ่งสูงนะครับผมเหรียญหมาจริงๆเหรียญหมาเนี่ยมันคือเหรียญซิ่งเว้ยผมเหรียญซัมคําว่าเหรียญซิ่งมันก็คือว่าเหรียญที่บอกว่าเน้นเกมไวครับผมแบบเหมือนมารอบเดียวแล้วเอากำไรไปเลยแล้ววิ่งไปเลยนะครับอันนี้สำหรับเหรียญหมานะฮะสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเล่นบิตคอยก็เล่นแบบคริปโตไว้ก็ศึกษาดีๆก่อนแล้วกันไม่งั้นจะโดนไม่งั้นจะเสียหลักหมื่นแบบกูเอาล่ะน้องๆถึงเวลาที่พวกเอ็งต้องทำการต่อสู้กันแล้วล่ะนะพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวพาไปสนามก่อนโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราได้ทำการให้ทั้ง4คนเริ่ม PVP กันแล้วนะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เริ่ม PVP กันได้ครับผมปึ้งเคยสังเกตปามีชุดเกราะคนนึงไม่เข้าพวกอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเงียบกูชี้เงียบกันเนี่ยโอเคครับตอนนี้ครับผมเริ่มทำการต่อจะต่อทำไมเนี่ยเออทุกคนแป๊บผมต้องจัดการอะไรก่อนแล้วไอ้กายเบียวคิดจะต่ออีกแล้วโอเคได้เบียวแล้วดีมากเอ้ยแมนเบียวคิดจะต่อโน่นๆๆที่นี่เราไม่เบียวคิดจะต่อกันนี่มีคนแอบยิงว่ะมีคนแอบยิงกันทางไกลคือบทแอดเวนเจอร์ดีกว่าฮะจะได้ต่อบล็อกกันไม่ได้เนาะโอเคครับแล้วก็ TP add on ครับผมรวมอีกรอบนึงฮะฆ่าเขาโอเคอะไรครับจังหวะนี้แอดเวนเจอร์นะครับผมต้องสู้อย่างเดียวนะฮะเอาว่ะการค้าสำคัญครับเริ่มต้นขึ้นแล้วจังหวะนี้
เออมันเบียร์คริสต่อยแล้ววะเอาไงดีมันเบียร์เอสโอไอ้เบนเราฆ่ามันเบียร์เอสโอทุกคนครับมันเบียร์เอสโอยิงมันไปไปนะไปนะสิโอตายแล้วไอ้นี่เบียร์เอสโออ่ะลุงครับลุงครับไอ้กายโดนลุมใหญ่แล้วครับกายโดนลุมใหญ่แล้วครับผมจังหวะนี้กายโดนลุมใหญ่ครับกายโดนลุมใหญ่เลยครับผมตกคำนั่นยังยิงยาวไกลยังกว่ามันจะตายกายพี่เชื่อไม่ได้หรอกกายละก่อนตัวแตกแตกคนลุมอ่ะไม่เบนรู้จักว่ากายธุรกิจทางการค้าบอกแล้วพวกจีนไว้พวกจีนเดี๋ยวไว้ใจไม่ได้โอ้ไปกายต่อไปครับถึงเวลาแล้วครับผมมันถึงเวลาแล้วฮะจังหวะนี้เออไอ้นี่มันขึ้นไปไงเนี่ยพวกจีนชอบขี้โกงอีกแล้วลงไปพวกจีนเอาละครับท่านซีโอครับโดนลุมครับผมโดนลุมอีกแล้วฮะจังหวะนี้ครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมไม่คิวลุมไม่คิวดิMy. What a joke! Angie SMS 7 U. Nika. CEO โดนลุมครับไม่ไหวแล้วยืดกรอบไม่เอาพวกคนเดียวโอ้โหคุณจะไปสู้ยังไงเดี๋ยวลาก่อนครับเพื่ออันนี้คืออันนี้คือผู้ค้ารายพวกอันนี้คือผู้ค้ารายน้อยที่ไม่มีความรู้เรื่องเหรียญนะครับผมไม่สตองก็ตายเหลือ2คนสุดท้ายแล้วครับผมเอาล่ะครับระหว่างตอนนี้ศึกแย่งชิงดินแดงครับเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาไปดีกายเชียร์ใครดิฮะไม่เชียร์แม่นะกูอ่ะไม่รู้ไม่เป็นหวังไว้ว่ายิงอะไรข้างหลังอะไรกูอยากบอก3ภาพ UN นะโอ้ยอยากยิงว่ะไปลงกายสาภาพ UN ต้องเข้าร่วมเสือกนิดหน่อยเนี่ยเอาไปโอเคครับอันนี้แล้วสู้วันนี้รออะไรอีกอ่ะเริ่มสู้แล้วครับจังหวะนี้เริ่มสู้แล้วฮะเริ่มสู้แล้วครับผมไปลงกายเอาละครับคิวเกอร์กินรัวๆผมคิวเกอร์กินรัวๆฮะแบบปั๊มโคตรปั๊มมาจังหวะเนี้ยปั๊มจัดปั๊มเกินบราเอาในที่สุดครับเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วครับนั่นคือคนจากจีนแผ่นดินใหญ่รู้สึกไงบ้างครับที่ตัวเองเป็นเชื้อสายจีนแผ่นดินใหญ่ได้ชนะก็เลยเสียใจครับที่ผมพยายามจนทำไม่ผมโอเคครับผมในตอนนี้นะครับเราก็ได้ผลสรุปมานะครับเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับแนะนำนะครับผมถ้าเกิดจะลงทุนนะฮะก็กระจายความเสี่ยงเอานะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบกดไลค์คลิปนี้ถึง2,000ไลค์ด้วยนะครับไปละไป